สวัสดีเช้าวันจันทร์ที่20ธันวาคมค่ะเนเธอร์แลนด์ประกาศล็อกดาวน์ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาถึง14มกราคมตลาดกังวลประเทศอื่นอนอ,นอาจทำตามท้าทายสมมติฐานข้อแรกจาก5ข้อของเราที่ว่าโอมิครอนไม่ค่อยรุนแรงประเทศส่วนใหญ่ไม่ล็อกดาวน์ข่าวลบเรื่องความเร็วการแพร่ระบาดซึ่งอาจกดดันให้ล็อกดาวน์ยันกับข้อมูลเชิงบวกเกี่ยวกับผลกระทบต่อปอดที่ดูเหมือนเบากว่าเชื้อสายพันธุ์อื่นๆหลายประเทศยุโรปเริ่มจำกัดการเดินทางและเพิ่มเกณฑ์ควบคุมโรค อย่างไรก็ตามค่ะน่าสังเกตการแพร่ระบาดรอบนี้ถึงปัจจุบันมาตรการรุนแรงถูกนํามาใช้เพียงสองชาติยุโรปเหนือผู้ร่ำรวยได้แก่ออสเตรียซึ่งปลดล็อกไปแล้วหลังทําได้3สัปดาห์และล่าสุดนเนเธอร์แลนด์ทั้งนี้ค่ะถ้าจะคุมเข้มระดับล็อกดาวตามกฎหมายส่วนใหญ่ต้องให้สภาอนุมัติแรงกดดันทางการเมืองจึงเป็นอุปสรรคทําให้ล็อกยากขณะสหรัฐค่อนข้างชัดเจนว่าหลีกเลี่ยงไม่น่าล็อกอยู่แล้วค่ะ ประธานาธิบดีคุณไบเดนมีกำหนดถแถลงเรื่องโอมิครอนวันอังคารนี้ค่ะเนื้อหาคงเน้นแผนเพิ่มเติมเพื่อรับมือสถานการณ์ช่วงปีใหม่และเตือนผู้ที่ไม่ฉีดวัคซีนนักกลยุทธ์แคทแมคาดอีก1-2วันหากประเทศใหญ่ๆไม่ล็อกดาวตามที่ประเมินไว้ตลาดก็น่าจะคลายกังวลเรื่องนี้เรายังคงยึด5สมมติฐานส่งท้ายปลายปี1โอมิครอนไม่ค่อยดุนแรง2เศรษฐกิจสหรัฐยังคงเติบโตได้ดี3ภาวะเงินเฟอ้อสูงในสหรัฐลากยาว4เฟดคุมเงินเฟอ้ออย่างจริงจัง และ 5. จีนผ่อนคลายการเงินสถานะลงทุนที่เผชิญแรงกดดันอาทิน้ำมันหุ้นกลุ่มพลังงานหุ้นกลุ่มการเงินหุ้นญี่ปุ่นเราเชื่อว่ารับข่าวไปมากแล้วน่าถือต่อเพื่อรับโอกาสรีบาวตามสมมติฐานข้างต้นวันนี้ค่ะเน้นสะสมตัวที่ปัจจัยขับเคลื่อนระยะยาวชัดเจนคือ KT Eurotech รวมถึงกองทุนประโยันภาษี k t Climate m f และ k t Eurotech SSF ค่ะ มาดูกันถึงการขึานตลาดหุ้นวันศุกร์กันบ้างนะคะเซินเด็กปิดไปที่1,641.73จุดลบ0.22มูลค่าการซื้อขาย96,453ล้านบาทโดยตลาดหุ้นไทยแว่งแคบคล้ายตลาดต่างประเทศหลังวันพฤหัสปรับขึ้นค่อนข้างแรงจึงมองเป็นการชะลอความร้อนแรงขณะเดียวกันค่ะช่วงไทยตลาดรับผลกระทบจากฟุตซีลีบบาลานซ์แต่ไม่มากส่วนในฝั่งของตราสารหนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่5,722ล้านบาท ระะยูพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่1.23%ค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นวันศุกร์ที่33บสาท35สตางค์ต่อดอลล่าสหรัฐปรับตัวแข็งค่าจากเปิดตลาดเช้าเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับตลาดโลกเนื่องจากดอลลราอ่อนค่าเมื่อเทียบกับทุกสกุลเงินหลักเอเชียกันบ้างค่ะนิกิตรัดหุ้นโตกเกียวปิดร่วงหลังธนาคารกลางอังกฤษประกาศขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอย่างเหนือความคาดหมายส่งผลให้นักลงทุนกังวลเกี่ยวกับการใช้ในโยบายคุมเข้มด้านการเงิน นิกกี้ปิดไปที่28,545.68จุดลบ1.79ส่วนเซียงไฮ้คอมสิสิตตลาดหุ้นจีนปิดลบเนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับข่าวสหรัฐขึ้นบัญชีดำสถาบันวิจัยและบริษัทของจีนจำนวน30แห่งรวมทั้งความกังวลเกี่ยวกับโควิด -19 ที่แพร่ระบาดทั่วโลกเซีงไฮ้คอมมิสิสตปิดที่3 6 3 2 3 6จุดลบ1 1 6 ส่วนสหรัฐค่ะดาวโจนสตลาดหุนนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า500จุดในวันศุกร์โดยถูกกดดันจากการเทขายหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีขณะเดียวกนันนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของโควิดโอมิครอนรวมถึงการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐที่จะยุติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเร็วขึ้นดาวโจนสปิดที่35,365.44จุดลบ1.48% S&P 500ปิดที่4,620.64จุดลบ1.03% และนสต๊กปิดที่1 5 1 6 9 6 8จุดลบค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดดลงในวันศุกร์และปรับตัวลงในรอบสัปดาห์นำโดยหุ้นในกลุ่มธนาคารและกลุ่มสินค้าหรูหราทำกลางความกังวลเกี่ยวกับการส่งสัญญาณคุมเข้มนโยบายการเงินของธนาคารกลางรายใหญ่ต่างๆและนักลงทุนมีความกังวลเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากโควิด -19 สายพันธ์โอมิครอน c ซ c 4 0ปิดที่6,926.63จุดลบ1.12% DAX ปิดที่15,531.69จุดลบ0.67%และฟุซี่ร้อยปิดที่7,269.92จุด0.13%ค่ะส่วนค่างเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสก,กุลเงินหลกัหลกๆเนื่องจากานักลงทุนได้พากันเข้าซื้อดอลลาร์ในฐานะสก,กุลเงินปลอดภัยท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 สายพันธุ์โอมครอน สัญญาณน้มันดิบเวสต์าัสตรนนิวยอร์กปิดลดลงในวันศุกร์ค่ะลงไป2.1%ปิดที่7 0 8ดอลลาร์ 80. 86เซนต์ต่อบาร์เรลโดยถูกกดดันจากความกังวลที่เพิ่มขึ้นว่าจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนที่พุ่งขึ้นนั้นอาจจะส่งผลงกระทบต่อความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงส่วนในฝั่งของบรลเลเองค่ะลบไป2%ปิดที่73ดอลลาร์ 83. 52เซนต์ต่อบาร์เรล ส่วนสัญญาณทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันศุกร์ค่ะโดยได้รับแรงหนุนจากการที่นักลงทุนเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัยท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนโดยสัญญาณทองคำตลาดโคมิกสองเดือนกุมภาพันธ์บวก0 3 7ปิดที่1 8 0 4ดอลลาร์90เซนต์ต่อทร์อ์ค่ะและนี่ก็เป็หมดของ k คทแอมบ์เดลี่ที่นำมาฝากในเช้าวันนี้นะคะและในช่วงนี้เรายังคงต้องทำโซเชียลดิสเทนซิ่งแต่ว่าทุกคนก็สามารถทำ แล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะกับดิฉันวรวรรณตินลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ